คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างขุนนรงค์ไกรสิภพบ็อกซิ่งยิมกับกระต่ายทองขอสุโขทัยครับกระต่ายทองก็ขยับเข้าไปเรื่อยนะครับมีหมัดซ้ายนี่แย่เอาไว้ไม่มีปัญหานะครับขุนนรงค์นี่ก็โต้คืนเหมือนกันเกมการชกในยกแรกนั้นเริ่มออกอาวุธกันแล้วแต่ยังไม่เร่งกันเต็มตัวเชื่อว่าในยกที่2เป็นต้นไปนี่มวยโอ้โหเอาละครับขวาตรงครับเต็มไปคางเลยครับโอ้โหมาเกี่ยวแล้วทิ้งขวาเข้าไปเมาครับเมาขุนนรงค์ไกรสิริภพบ็อกซิ่งครับกับกระต่ายทองขอสุโขทัยหรือสันติวุฒิมาโอ้วันนี้มาแข็งแรงเลยครับกระต่ายทองหักล้มไปหลายต่อหลายครั้งแล้วครับถ้าว่าขุนนรงค์บอกว่าหนังชีวิตมันต้องดูยาวๆครับนี่เพิ่งยก2แล้วก็อย่างที่เรียนไว้ครับไม่ว่าจะเป็นมวยมันสนั่นเมืองศึกเพชรยินดีมวยมันวันศุกร์เรียกว่าแรกๆนี่ต้นไปก่อนดีไม่ดีส่วนใหญ่ครับอาจจะโดนแซงช่วงท้ายๆมาดูครับคู่นี้โอ้ยย่อเลยนับเลยครับเนี่ยครับโอ้โหศอกครับกรรมการนับถึง8ตาลอยไหมสู้ไหวไหมครับยังสู้ต่อได้ครับหลอดรอดไม่หลอดโอ้วันนี้มาดูจริงๆครับกระต่ายทองโอ้โหเรียกว่าหนักทุกลูกนะครับทั้งหมัดทั้งศอกคมทุกลูกครับอาวุธเบียดเข้าไปหาโอ้ขุนนรงค์ก็พยายามจะบวกศอกเหมือนกันเอาละครับดูนะครับไม่ยอมง่ายๆนะครับเรียกว่ามีเถียงมีโต้ตลอดทั้งศอกทั้งเข่าเอาละครับแบบนี้นี่ได้ดูของดีๆแน่ครับบอลครับถ้าฟื้นครับพี่อารีถ้าฟื้นนี่ครับฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับโอ้โหขุนนรงค์ฟื้นปุ๊บมาพลาดโดนนับไปนี่ครับมาตอนนี้ใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่แล้วคุณน็อตอ้าวฟันไปฟันมาตอนนี้ขุนนรงค์บอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วบวกไปเอาล่ะครับใครจะแม่นโอ้ยเลือดมาด้วยแต่ว่ากระต่ายทองแตกตอนนี้แตกแล้วครับแตกแล้วครับเอาละครับเบียดกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันตอนนี้แรกแบบใครดีใครอยู่เลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกขวานคนละเล่มเลยครับจามใส่กันเอ้าเลือดทะลักมาแล้วโอ้โหเริ่มจะได้ใจแล้วคุณนรงค์เดินเบียดเข้าหาจิ้มท้องด้วยศอกด้วยเอาละครับกระต่ายทองก็พยายามจะบวกเหมือนกันโอ้โหคู่แรกเอาอีกแล้วครับมวยมันสนั่นเมืองเอาอีกแล้วมาโดนนับไปต้นเกมโมโหครับโอ้โหกลางหน้าผากเลยครับเลือดไหลเป็นทางเอ้าศอกอีกทีนึงว่าใครอยู่ใครไปใครหลับใครหล่นจะปลายยกเอามามามาโอ้โหเดินเบียดทันทีคุณนรงค์วงในนะครับพยายามจะปล้ำในกระต่ายทองก็ขวางโอ้โหเอาแล้วโอ้ยมาแล้วเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับขุนนรงค์ขวางแล้วก็แทงได้เจ็บๆหลายดอกครับแหมคนโดนนับอย่างขุนนรงค์หน้าตายังสดใสอยู่นะครับโอ้โหคู่นี้นี่ต้นยกกับปลายยกนี่แหมเหมือนคนละม้วนเลยนะครับยกที่ผ่านมาอ่ะมาดูยก3ครับผู้เปิดหัวมวยมันสนั่นเมืองครับนี่แหละครับคุณภาพการจัดของทีมงานเพชรยินดีนำทีมโดยโปรโมเตอร์ดีเด่นแห่งปีนะครับหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์โอ้โหเต็มหน้าเต็มตาไปหมดแล้วครับแต่ไกลหัวใจไม่เป็นไรมาตีกันต่อนัดละเลงเลือดนัวเนียตีกันไม่ชัดเจนกรรมการแยกก่อนครับโอ้ดูว่าจะแตก2แผลด้วยนะครับกระต่ายทองขุนนรงค์เริ่มได้ใจเริ่มเบียดเข้าหาศอกมาอีกแล้วโอ้ยดูกระทุ้งแต่ละดอกเนื้อทั้งนั้นนะครับได้นับก็จริงแต่ไปตั้งรับเยอะไม่ได้ต้องขยันโต้นะครับกระต่ายทองเอาเลยครับดูว่ายิ่งชกยิ่งแรงโอ้ลูกนี้โดนกระจับครับโอ้โหอามาจังหวะมามันครับลูกครับดอกเข้าได้เข้าเข็มครับโอ้โหกำลังแลกเข่ากันนัวเนียมาจังหวะพลาดไปโดนจุดสำคัญแล้วครับก็ตามกฎกติกาครับมีภาพช้ามาให้ดูกันนะครับนี่ครับจังหวะบรรเลงเพลงเข่ากันอยู่ครับโอ้โหเต็มคำเลยครับเต็มคำเลยครับแบบนี้โอ้โหเลือดเปะเต็มตัวไปหมดชัดเจนครับชัดเจนนะครับหลังจากดูภาพช้าแล้วครับทางท่านกรรมการก็เป็นชนะฟาวนะครับครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มันโดนเต็มครับหลังจากพิจารณาจากภาพช้าๆแล้วก็เป็นฝ่ายน้ำเงินครับกระต่ายทองขอสุโขทัยครับเอาชนะน็อกชนะฟาวครับชนะฟาวขุนนรงค์ไกรสิภพบ็อกซิ่งยิมไปในยกที่3ครับก็เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแหละครับแต่ว่ามันพลาดไปโดนจริงๆครับ